้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมานายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเดินทางมาเยือนไทยค่ะได้มาพบปะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมทั้งคุณดอนประมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยการเดินทางมาเยือนไทยในรอบนี้ของคุณหวังอี้มีหลายวาระที่สำคัญหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็มีวาระที่จะกระชับเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านของเศรษฐกิจกับสังคมเพื่อฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเรื่องของแผนความร่วมมืออื่นๆด้วยนะคะและในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีแห่งความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านครบ10ปีรวมทั้งมีอีกหนึ่งวาระที่ถูกนำมาพูดถึงในการสนทนาของการเยี่ยมเยือนก็คือการเตรียมกระชับความสัมพันธ์นำไปสู่โอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนซึ่งจะครบในปี2568ค่ะดิฉันคุยเรื่องการเดินทางมาเยือนไทยของมุขมนตรีหรือมนตรีแห่งรัฐจีนคุณหวังอี้ก็เพราะว่าตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐเป็นตำแหน่งที่เราอาจจะไม่คุ้นหูกันเนื่องจากไม่มีการปรากฏในลักษณะของตำแหน่งนี้ในระบบการบริหารการปกครองของชาติอื่นก็มีรูปแบบที่มีความเป็นพิเศษเฉพาะของจีนเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเรามองเข้าไปให้เห็นรายละเอียดว่ามนตรีแห่งรัฐจีนมีความสำคัญและมีความหมายยังไงอยู่ในบทบาทระดับไหนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีอำนาจในการบริหารสูงสุดของจีนเพียงพรรคเดียวมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและตำแหน่งบริหารสำคัญสำคัญในจีนอย่างไรบ้างเราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะท่านรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันค่ะสวัสดีครับถ้าพูดถึงตำแหน่งนี้ก่อนมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายพิเศษที่เราควรจะต้องทำความรู้จักและเข้าใจกับระบบการเมืองการปกครองของจีนยังไงคะอาจารย์จีนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ปกครองโดยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับถ้าพูดกันอย่างเราก็คือเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการลักษณะของการปกครองด้วยระบอบเผด็จการของจีนภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์นั้นจะไม่เหมือนกับประเทศเผด็จการอื่นๆที่อาจจะจัดได้ว่าอยู่ในโลกเสรีหรือมีเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแต่ว่าเป็นเผด็จการตัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเขาจะกำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่างๆที่หลายๆอย่างหลายๆองค์กรหลายๆคณะบุคคลเนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้เราจะไม่ค่อยพบเห็นอย่างเช่นตำแหน่งที่คุณโสภิตเอ่ยขึ้นมานะครับคือมนตรีแห่งรัฐเป็นตำแหน่งซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีผมคิดว่าการทำความเข้าใจกับตำแหน่งนี้เนี่ยน่าจะมีความสำคัญและก็น่าสนใจสำหรับผู้ฟังชาวไทยถ้าสมมติว่ามีคนสำคัญของจีนมาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วเขาระบุแค่ตำแหน่งเดียวว่าตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะปฏิบัติต่อบุคคลคนนี้ยังไงเขามีความสำคัญในระดับไหนเช่นสมมติว่าเขามีความสำคัญระดับรัฐมนตรีเราก็จะปฏิบัติต่อเขาแบบที่เราปฏิบัติต่อคนที่เป็นรัฐมนตรีจากประเทศอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐเพียงตำแหน่งเดียวเนี่ยเพียงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับมีความสำคัญมากกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเสียอีกอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของระบบการปกครองผมก็ขอย้อนกลับไปถึงอดีตตั้งแต่ตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์ยังยึดอำนาจไม่ได้จริงๆตำแหน่งหรือองค์กรนี้นะครับก็มีอยู่แล้ว
นะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกเป็นชื่ออย่างอื่นขณะที่เราเรียกในปัจจุบันว่ามนตรีแห่งรัฐเนี่ย ก็มีบางที่นะครับเคยใช้คำว่าคณะมุขมนตรีก็มีไม่มีคำว่าแห่งรัฐนะครับก็มีที่อาจจะมีที่เรียกต่างกันหรือแม้แต่ในตำราที่ผมเขียนเนี่ยตอนนั้นตำแหน่งนี้ยังไม่ค่อยปรากฏในความได้ยินของคนไทยผมก็เลยจะใช้คำว่ามุขมนตรีทีนี้เราก็ย้อนกลับไปว่าแล้วไอ้ตำแหน่งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1921ขึ้นไปแล้วระยะหนึ่งซึ่งถ้านับจนถึงวันนี้ก็101ปีตอนที่เขาตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็ปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสามารถยึดพื้นที่บางแห่งในชนบทของจีนขึ้นมาได้นะครับแล้วพอยึดได้แล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ตั้งเขตอำนาจรัฐของตัวเองขึ้นมาก็เรียกเขตอำนาจรัฐนั้นว่าสาธารณรัฐโซเวียตจีนบอกได้เลยว่าการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งเขตอำนาจรัฐแล้วเรียกว่าสาธารณรัฐโซเวียตจีนนั้นเนี่ยว่าที่จริงแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เอามาจากอดีตสหภาพโซเวียตนั่นเองพอตั้งสาธารณรัฐโซเวียตจีนขึ้นมาในเขตชนบทซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลอะไรครับแต่ว่ามันเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลานั้นและอีกทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลานั้นเนี่ย ก็ยังเป็นพรรคที่ผิดกฎหมายในระบอบสาธารณรัฐที่ปกครองโดยก๊กมินตั๋งก็คือพวกนั้นต้องหลบซ่อนๆต้องป้องกันตัวเองให้ดีพอต่อมาเนี่ยไอ้สาธารณรัฐโซเวียตจีนที่ว่านี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เรียกว่าสาธารณรัฐกรรมกรชาวนาอันนี้ก็ให้มันสอดคล้องกับอุดมการณ์ของชาวคอมมิวนิสต์ที่เขาจะยกย่องเชิดชูกรรมกรชาวนาว่าเป็นชนชั้นที่ยิ่งใหญ่เป็นชนชั้นที่สูงสุดอำนาจรัฐที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คืออำนาจรัฐของกรรมกรชาวนาจนกระทั่งอีก10กว่าปีต่อมาก็คือจนถึงคริสตศักราช1935เนี่ยเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อสาธารณรัฐประชาชนและไอ้คำว่าสาธารณรัฐประชาชนนี่แหละก็คือเป็นที่มาของชื่อประเทศจีนในปัจจุบันนี้ดังนั้นตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจรัฐได้ในปีค.ศ. 1949นั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาคณะแล้วเรียกว่ารัฐบาลประชาชนกลางไอ้รัฐบาลประชาชนกลางนี้เป็นคณะบุคคลซึ่งเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทำหน้าที่บริหารประเทศไปชั่วคราวก่อนค่ะเพราะว่ามันเพิ่งยึดอำนาจได้ตอนนั้นบ้านเมืองยังวุ่นวายอยู่เลยในรัฐบาลประชาชนกลางก็จะมีคณะบุคคลชุดหนึ่งนะครับที่คอยกำกับการทำงานที่จะฟื้นฟูประเทศอย่างเร่งด่วนในเวลานั้นแล้วเขาเรียกคณะบุคคลนี้ว่าคณะกรรมการรัฐบาลประชาชนกลางตรงนี้นี่แหละนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันดูแล้วคล้ายๆกับคณะรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีมันเป็นคณะบุคคลที่คอยดูแลการบริหารและการฟื้นฟูประเทศในเวลานั้นนะฮะที่เสียหายจากสงครามกลางเมืองคณะบุคคลหรือองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในเวลานั้นเนี่ยก็คือคณะกรรมการรัฐบาลประชาชนกลางนั่นเองนะครับพอบริหารไปได้ระยะหนึ่งเขาก็เปลี่ยนชื่ออีกแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นสภาบริหารรัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งหลังจากที่เขาฟื้นฟูประเทศจนกระทั่งเขามั่นใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยจีนมีความมั่นคงการเมืองก็มีเสถียรภาพมากขึ้นจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1954ปีนั้นเป็นปีแรกที่จีนได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วในรัฐธรรมนูญนี้นี่แหละนะครับที่ได้เปลี่ยนชื่อสภาบริหารรัฐบาลก็ดีหรือคณะกรรมการรัฐบาลประชาชนกลางมาเป็นคณะมุขมนตรีหรือคณะมนตรีแห่งรัฐที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปโอ้โหความเป็นมาของคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยมันยาวนานนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1921มาจนถึงคริสตศักราช1954ก็เรียกได้ว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวกว่าที่จะมาเป็นคณะมนตรีแห่งรัฐแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกขานเปลี่ยนรูปแบบลักษณะตามเวลาที่ผ่านไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือการคงความสำคัญแล้วก็อำนาจอย่างมากๆในระบบบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไอ้ที่มันมีความประตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราไปอ่านรัฐธรรมนูญของจีนนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1954เรื่อยมาเนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะนะครับแต่การแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญมีอยู่ปีหนึ่งก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมในปีคริสตศักราช1982ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำอยู่2คำก็คือคำว่าคณะมนตรีแห่งรัฐกับรัฐบาลประชาชนกลางนะครับคือเขาเรียกชื่อต่างกันแต่ทีนี้ในชั้นหลังต่อมาเนี่ยไอ้คำว่ารัฐบาลประชาชนกลางนั้นจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่จะถูกใช้คำว่าคณะมนตรีแห่งรัฐแทนแสดงว่าคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับระบบการเมืองการปกครองของจีนพอเราไปศึกษาดูแล้วครับเราก็ว่าเอ๊ะเราตั้งคำถามว่าถ้าเช่นนั้นแล้วคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยคือใคร
คณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยจะหมายถึงบุคคล2กลุ่มหรือ2คณะด้วยกันจะมีฐานะหรือตำแหน่งที่เหลื่อมซ้อนกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นคณะบุคคลที่คอยดูแลกำกับการทำงานของรัฐบาลอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ของตัวเองในคณะรัฐบาลเท่านั้นอันนี้ผมหมายถึงเช่นเป็นรัฐมนตรีทำใครเป็นรัฐมนตรีอะไรกระทรวงไหนก็ทำไปกลุ่มที่สองเนี่ยจะมีบทบาทเหมือนกับรัฐบาลของนานาประเทศที่เรารู้จักกันทีนี้เราก็มาดูอีกว่าถ้าฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรคือหน้าที่ของคณะมนตรีแห่งรัฐเขามีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับประธานาธิบดีของจีนในปัจจุบันนี้นั่นก็คือว่าคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยแม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่มีอำนาจสูงสุดดังที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ก็ตามแต่ว่าคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ยังคงขึ้นต่อสภาผู้แทนประชาชนซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่ารัฐสภานะครับอันนี้แหละคือที่มาในปัจจุบันของคณะมนตรีแห่งรัฐรัฐสภาของจีนเนี่ยหรือถ้าเรียกให้มันเต็มๆคำก็คือว่าสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนในปัจจุบันนี้นะครับคนที่มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนเนี่ยหรือส.ส.จะมีวาระไม่เกิน5ปีแล้วใน1คนนั้นจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.เนี่ยได้ไม่เกิน2วาระนั่นก็คือ10ปีเอาล่ะสมมติว่าตอนนี้สภาผู้แทนของจีนมีส.ส.ชุดใหม่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่เขาก็เริ่มประชุมกันละทีนี้ปัจจุบันนี้สภาผู้แทนหรือระบบรัฐสภาของจีนเนี่ยจะมีส.ส.อยู่ 2,000 กว่าคนตรงนี้รัฐธรรมนูญของจีนจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะมีไม่เกิน 3,000 คนแต่ทีนี้ช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พบว่าไม่เคยมีถึง 3,000 คนคนที่เป็นส.ส. 2,000 กว่าคนเนี่ยพอเปิดสมัยการประชุมปั๊บเขาก็มีวาระต่างๆที่เขาต้องพิจารณามันจะมีอยู่วาระหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าส.ส. 2,000 กว่าคนเขาจะเลือกบุคคลคณะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการประจำสภาประจำสภาผู้แทนประชาชนนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่200กว่าคนถามว่าเขาเลือกมาทำอะไรเพื่อให้ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนประชาชนระหว่างปิดสมัยประชุมปกติเวลาจีนเขาประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับเขาประชุมประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือไม่เกิน2อาทิตย์พอประชุมเสร็จส.ส. 2,000 กว่าคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมดไปทำหน้าที่ของตัวเองเขาก็จะปล่อยให้คณะกรรมการประจำสภาที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยทำหน้าที่แทนพวกเขาในขณะที่ปิดสมัยการประชุมหมายความว่าระบบรัฐสภาของจีนเนี่ยส.ส.ของเขาประชุมกันปีละครั้งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์อันนี้ก็ว่ากันนะฮะเพราะแต่ละปีเขาก็ประชุมจำนวนวันเนี่ยไม่เท่ากันประชุมครั้งเดียวแล้วก็จบจบแล้วเขาก็ปิดสมัยการประชุมเขาจะปล่อยให้คณะกรรมการประจำสภาที่เขาเลือกมา200กว่าคนเนี่ยให้ทำหน้าที่แทนส.ส.ทั้งสภาฉะนั้นคณะกรรมการประจำสภาเนี่ยมีอำนาจมากนะคน200กว่าคนเนี่ยจะใช้อำนาจแทนคน 2,000 กว่าคนไปอีก1ปีปีหน้าฟ้าใหม่มาประชุมใหม่เขาอาจจะเลือกคนเดิมหรือไม่เลือกคนเดิมอันนี้ก็ว่ากันไปหน้าที่เรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการประจำสภาจะต้องทำก็คือว่าเขาจะเลือกคณะบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคณะมนตรีแห่งรัฐถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้ตอบได้เลยว่ามีไม่แน่นอนครับบางสมัยคณะมนตรีแห่งรัฐนี้เนี่ยจะมีไม่ถึง10คนบางสมัยเนี่ยก็จะมีประมาณ10กว่าคนแล้ว10กว่าคนเนี่ยก็ประเภท11 12 13คนนะครับผมไม่เคยพบว่าจะมีเกิน15คนหรือถึง20คนนะครับก็คือเป็นบุคคลที่มีจำนวนน้อยมากเมื่อมีคณะมนตรีแห่งรัฐขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมีอำนาจในการเสนอชื่อแล้วก็ให้การรับรองเนี่ยก็คือตัวของคนที่เป็นประธานาธิบดีตัวของประธานาธิบดีเนี่ยนะครับก็มีส่วนในการที่จะเสนอชื่อว่าใครจะมานั่งเป็นมนตรีแห่งรัฐในคณะมนตรีแห่งรัฐคุณหวังอี้เนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นมนตรีแห่งรัฐจีนเนี่ยนะคะในปี2561ค่ะซึ่งก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยยาวนานมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันค่อนข้างมากกับคุณดอนประมัดวินัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็คุ้นเคยกันมาอยู่ก่อนแล้วก็การเดินทางมาเยือนไทยในรอบนี้เนี่ยมาหลังจากที่คุณดอนกับคณะก็ไปเยือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ก็เรียกว่าเป็นการเยี่ยมแล้วก็เยือนกลับมาตามคำเชิญนะคะคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยดูจะเป็นองค์กรเดียวในรัฐสภาของจีนนะที่มาจากการแต่งตั้งคือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับในขณะที่ส.ส.ทั้งสภาของจีนเนี่ยเขาจะมาจากการเลือกตั้งนะครับจะเห็นได้ว่าคณะมนตรีแห่งรัฐนี้เนี่ยมาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจำสภาพอมีคณะมนตรีแห่งรัฐแล้ว
ถามว่าคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยรัฐธรรมนูญของจีนกำหนดหน้าที่ว่าให้ทำอะไรบ้างคณะมนตรีแห่งรัฐนะครับเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับและแต่งตั้งใครบางคนมาเป็นมนตรีแห่งรัฐคือหมายความว่าบุคคลคนนั้นไม่มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลเลยนะสมมติว่ามีบุคคลสำคัญจากจีนมาเมืองไทยแล้วบุคคลคนนั้นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรองนายกแต่เป็นแค่มนตรีแห่งรัฐเฉยๆเขาจะมีตำแหน่งอยู่ในคณะมนตรีแห่งรัฐแสดงว่าเขามีความสำคัญเหนือคนที่เป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมนตรีแห่งรัฐและยังแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดต่างๆที่มีอยู่ในรัฐสภาของจีนอันนี้ก็คล้ายๆกับคณะกรรมการของสภาผู้แทนของเรานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่ทีนี้กรณีของจีนเนี่ยใครก็ตามที่มานั่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดอะไรก็แล้วแต่บุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีฐานะเทียบเท่ากับรัฐมนตรีนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับระบบรัฐสภาของไทยคนที่เป็นประธานคณะกรรมการในสภาของไทยเนี่ยเขาไม่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ของจีนเนี่ยมีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรีอย่าได้งงนะถ้าหากมีประธานกรรมการชุดหนึ่งของรัฐสภาจีนมาเยือนประเทศไทยแล้วสมมติว่าเขาแจกนามบัตรให้กับคุณโสภิตนะครับนามบัตรของเขาจะใช้คำว่ารัฐมนตรีงงไหมฮะทั้งที่เขาเป็นประธานกรรมการนะเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เนื่องจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการของจีนเนี่ยเขายกให้มันมีฐานะเทียบเท่ากับรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในนามบัตรของเขาเนี่ยหรือคำเรียกขานนะบางทีเขาเรียกว่ารัฐมนตรีก็มีนะครับอันนี้เราก็อาจจะงงหน่อยว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนกับของไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยคณะมนตรีแห่งรัฐนะครับก็ยังเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วยแล้วก็แต่งตั้งเลขาธิการใหญ่ประจำสำนักงานของคณะมนตรีแห่งรัฐบุคคลเหล่านี้นี่แหละนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการบริหารประเทศจริงตามที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเขาคือผู้ที่แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนั่นเองคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast พอคณะกรรมการประจำสภาได้แต่งตั้งคณะบุคคลที่เราเรียกว่าคณะมนตรีแห่งรัฐขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เสนอชื่อคือประธานาธิบดีพอได้มาแล้วนะครับคณะมนตรีแห่งรัฐเขาก็จะเลือกคนที่มานั่งเป็นประธานคณะมนตรีแห่งรัฐด้วยใครก็ตามที่ได้รับการเลือกให้มาเป็นประธานคณะมุขมนตรีแห่งรัฐเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปโดยอัตโนมัติอย่างปัจจุบันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของจีนก็คือหลีเค่อเฉียงหลีเค่อเฉียงเนี่ยนะครับในระบบรัฐสภาของจีนท่านยังมีตำแหน่งเป็นประธานคณะมนตรีแห่งรัฐด้วยในฐานะที่ท่านเป็นประธานเนี่ยแล้วท่านเป็นคนที่บริหารบุคคลที่เรียกว่ามนตรีแห่งรัฐเนี่ยท่านจึงมีความรับผิดชอบสูงนะท่านยังให้คณะมนตรีแห่งรัฐภายใต้การกำกับดูแลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นประธานยังให้เป็นผู้เลือกคณะรัฐมนตรีอีกด้วยเพราะฉะนั้นคณะมนตรีแห่งรัฐเนี่ยจะมีอำนาจสูงกว่าคณะรัฐมนตรีในระบบการเมืองของจีนใครก็ตามที่เป็นมนตรีแห่งรัฐนะครับทำไมผมจึงได้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามีความสำคัญมากกว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเสียอีกถ้าเราได้ทำความเข้าใจกับระบบโครงสร้างทางการเมืองก็จะพบว่าในความหมายและการให้ความสำคัญที่แตกต่างกันนั้นก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะเพราะอย่างในเชิงพิธีการทางการทูตและการรับรองแขกบ้านแขกเมืองลำดับชั้นและความสำคัญของแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีความหมายมากๆอย่างทางกระทรวงการต่างประเทศในพิธีทางการทูตเวลาที่จะรับคณะที่เป็นแขกของกระทรวงแขกของคณะรัฐบาลหรือแขกของประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องจัดในลำดับของผู้ที่มาต้อนรับในลำดับที่ต้องไม่น้อยกว่ายิ่งตำแหน่งสูงก็คือการให้เกียรติกันมากขึ้นเท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องพิธีการที่สำคัญทีเดียวใช่ครับการเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้ก็มีความหมายที่เป็นเป้าหมายสำคัญซึ่งไม่ใช่แค่เยี่ยมเยือนธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามนตรีแห่งรัฐจีนคุณหลังอี้เนี่ยมาเพื่อจะเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ยังล่าช้าอยู่ซึ่งอาจจะมีหลายเหตุผลรวมทั้งเรื่องปัจจัยโควิดเนี่ยนะคะแล้วก็มากระชับความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็มีอีกหลายประเด็นด้วยเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จีนพยายามที่จะเรียกว่าจะปิดจบโครงการให้เร็วขึ้นสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนไทยค่ะไอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงมันเป็นตัวอย่างรูปธรรมนะฮะของการที่จีนจะได้มีบทบาทในการลงทุนอะไรมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่สำหรับเราแล้วเราถือว่ามันเป็นวาระที่สำคัญงบประมาณในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนับเป็นแสนล้านนะครับ
การที่รองนายกรัฐมนตรีหวังอี้ซึ่งเป็นมนตรีแห่งรัฐด้วยนี่มาเยือนไทยแล้วก็มีการเจรจาในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในวาระอื่นๆนะครับมันก็เลยมีความสำคัญปัจจุบันนี้เนี่ยผู้นำจีนโดยเฉพาะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นหลีเค่อเฉียงตั้งแต่ที่จีนสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงใช้ภายในประเทศอย่างมากมายรวมระยะทางแล้วก็คงจะนับหมื่นผมไม่แน่ใจว่าจะถึงแสนกิโลเมตรแล้วหรือยังนะครับพอจีนคิดค้นได้สร้างได้แล้วเนี่ยนะครับจีนเขาไม่ปล่อยให้เสียเปล่าจีนเขาก็จะเอาไอเดียนะหรือโปรเจกต์โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปขายให้กับประเทศอื่นๆอย่างเช่นขายให้กับประเทศไทยในจีนเนี่ยเขาจะให้ฉายากับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะครับว่าเป็นเซลแมนรถไฟความเร็วสูง คือเวลาหลี่เค่อเฉียงไปเยือนประเทศไหนเนี่ยก็จะมีวาระเรื่องรถไฟความเร็วสูงเอาไปขายด้วยอันนี้หมายถึงว่าจีนเขาให้ความสำคัญนะครับเพราะว่ามันก็จีนก็ได้ประโยชน์นะถ้าเกิดว่าประเทศไหนให้จีนไปสร้างรถไฟความเร็วสูงมันก็เป็นเรื่องการค้าการลงทุนที่เป็นปกตินะครับแต่ทีนี้กรณีของการมาเยือนของหวังอี้เที่ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางสื่อมวลชนก็จะบอกว่าหวังอี้นี้นะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นมนตรีแห่งรัฐอาจจะรับผิดชอบด้านการต่างประเทศอย่างไร ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนตรีแห่งรัฐคืออะไรมันเกี่ยวข้องตรงที่ว่าในรัฐธรรมนูญนี้กำหนดหน้าที่ชัดเจนนะครับว่าในฐานะที่หวังอี้เนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นมนตรีแห่งรัฐเนี่ยหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีที่รัฐธรรมนูญถึงแม้จะไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับแต่ในทางพฤตินัยแล้วเนี่ยคนที่เป็นรองนายกของจีนมีมากกว่าคนคนที่เป็นรองนายกของจีนเนี่ยเขาทำอะไรรองนายกเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานที่สำคัญนายกหลี่เค่อเฉียงของจีนเป็นเซลแมนรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนายกหลี่เค่อเฉียงไม่ว่างมาก็ให้รองนายกมาเพราะรองนายกทำหน้าที่นี้แทนนายกไปในฐานะมนตรีแห่งรัฐประกอบด้วยของคุณหวังอี้เนี่ยในรัฐมนตรีกำหนดเลยนะว่ารองนายกรัฐมนตรีและเป็นมนตรีแห่งรัฐด้วยมีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีรองนายกหวังอี้มาเยือนไทยก็จะต้องไปรายงานต่อนายกหลี่เค่อเฉียงว่าที่มาคุยกับประเทศไทยเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญของคนที่เป็นมนตรีแห่งรัฐแล้วมีตำแหน่งบริหารคือรองนายกรัฐมนตรีคณะมนตรีแห่งรัฐนี้เนี่ยนะครับบางสมัยก็มีไม่ถึง10คนบางสมัยก็มี10คนเศษๆย้อนกลับไปเมื่อปี2003คือเมื่อเกือบ20ปีก่อนเนี่ยจะมีคนที่เป็นมนตรีแห่งรัฐ4คนผมไม่ได้หมายว่ามี4คนนะมันมีไม่ถึง10คนน่ะนะครับแต่ว่าจะมีอยู่4คนเนี่ย2คนไม่มีตำแหน่งใดๆในคณะรัฐบาลนั่นคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นอดีตนะคือไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วแต่ว่ามาเป็นมนตรีแห่งรัฐส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์คือมีตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์แต่ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลส่วนอีก2คนเนี่ยคนหนึ่งก็มีตำแหน่งเป็นมนตรีแห่งรัฐเป็นเลขาธิการใหญ่สำนักคณะมนตรีแห่งรัฐที่ผมได้เอ่ยชื่อไปว่ามันประกอบไปด้วยใครบ้างในตอนต้นนะครับมันเป็นตัวอย่างของปี2003ทีนี้พอมาถึงปี2008นะครับปรากฏว่ามันมีมนตรีแห่งรัฐอยู่5คนแล้วใน3คนเนี่ยมีการควบตำแหน่งอื่นในคณะมนตรีแห่งรัฐด้วยก็คือเป็นเลขาธิการใหญ่มีอยู่คนหนึ่งนะครับมีอยู่2คนคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะนอกจากเป็นมนตรีแห่งรัฐแล้วเนี่ยยังมีอยู่2คนที่เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3เนี่ยเรายังพบอีกว่าในปี2008มีมนตรีแห่งรัฐอยู่คนหนึ่งซึ่งปลดเกษียณไปแล้วไม่มีตำแหน่งอะไรอีกแล้วแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมนตรีแห่งรัฐปรากฏว่าบุคคลคนนี้นะคุณใต้ปิ่งกัวเนี่ยเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอย้ำนะครับว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่กลับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมนตรีแห่งรัฐซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเสียอีกตรงนี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าการที่ใครก็ตามถูกแต่งตั้งให้มานั่งอยู่ในมนตรีแห่งรัฐเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบได้เลยก็คือว่าถ้าหากเป็นอดีตรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีก็ตามมันจะมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ใน2เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงเช่นมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะมาเป็นมนตรีแห่งรัฐกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเนี่ยถ้าเรียกกันง่ายๆแบบไทยๆเราก็คือเป็นกระทรวงตำรวจนั่นเองจีนนั้นเขายกฐานะของตำรวจเป็นถึงระดับกระทรวงนะครับซึ่งทั้งกลาโหมและความมั่นคงสาธารณะเนี่ยนะครับเป็น
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรงอีกอันหนึ่งก็คืออะไรเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเช่นที่ผมยกตัวอย่างใต้ปิงกัวเนี่ยในปี2008เนี่ยเป็นเพียงแค่อดีตรัฐมนตรีช่วยนะแต่กลับปรากฏว่าได้รับแต่งตั้งให้เป็นมนตรีแห่งรัฐตอนหลังเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแต่งตั้งคนๆนี้เราก็พบว่าใต้ปิงกัวเนี่ยตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าไปดูภูมิหลังเขานะเขาเคยประจำอยู่ที่รัสเซียมาเป็นเวลายาวนานแล้วในปี2008เนี่ยเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับจีนมากนั่นคือเป็นปีที่จีนเนี่ยได้ผูกความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างแนบแน่นในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันในช่วงปี2008และก่อนและหลังจากนั้นนะครับสถานการณ์โลกเนี่ยได้เกิดปัญหาขึ้นมาในหลายภูมิภาคเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในเมียนมาที่มีพระภิกษุเมียนมาออกมาเดินขบวนแล้วถูกทหารยิงทิ้งแล้วทำให้เมียนมานั้นถูกวิจารณ์เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลกอีกมุมหนึ่งของโลกก็คือประเทศซูดานได้เกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่ตะวันตกเรียกว่ามีการฆ่าล้างปัดนะครับซึ่งทั้งสองตัวอย่างนี้เนี่ยทำให้สหประชาชาติเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงประจำสหประชาชาติซึ่งมีสิทธิ์วีโต้และมันมีอยู่5ประเทศใช่ไหมครับไปย้อนกลับไปดูตอนนั้นนะปรากฏว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยร่วมหัวจมท้ายใน2ปัญหานี้ทั้งในเมียนมาและก็ในซูดานนั่นคือสหประชาชาติจะเข้าไปแทรกแซงเช่นในซูดานจะส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปจีนกับรัสเซียยกมือวีโต้สองประเทศนี้พูดง่ายๆก็คือทำอะไรก็ทำด้วยกันในเวลาฉะนั้นในช่วงที่จีนกับรัสเซียมีความสัมพันธ์แนบแน่นกันอย่างนี้เนี่ยความจำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องรัสเซียเนี่ยมานั่งอยู่ในมนตรีแห่งรัฐเนี่ยมันจึงมีความสำคัญแล้วก็ให้บังเอิญว่าใต้ปิงกัวเนี่ยเป็นถึงแม้ท่านจะเป็นเพียงแค่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศนะแต่เนื่องจากท่านเชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียท่านก็เลยได้มานั่งเป็นมนตรีแห่งรัฐด้วยประกาศฉบับนี้จากที่อาจารย์บอกมาเห็นชัดเลยนะคะว่าการวางตัวบุคคลเอาไว้ในตำแหน่งต่างๆของทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนเนี่ยมองไกลไม่ใช่แค่เพียงการบริหารภายในประเทศแต่เชื่อมโยงจีนกับโลกแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศด้วยในตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้ปุ่มหลังด้วยจะเข้าใจจีนได้เพิ่มขึ้นทีนี้การมาเยือนของมุขมนตรีจีนหวังอี้ในรอบนี้เนี่ยนะคะก็ถือเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าเป็นวาระที่เราครบรอบ10ปีหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านแถมคุณหวังอี้มาก็จะมาเชื่อมต่อเพื่อจะไปให้ถึงการเตรียมในวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนในปี2568ด้วยตรงนี้มันมีนัยยะที่เราควรต้องตามต่อยังไงบ้างคะอาจารย์จนถึงณวันนี้ความสัมพันธ์ไทยจีนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถึงแม้จะมีการเปรียบเทียบว่าดีเท่ากับที่กัมพูชามีหรือไม่ดีเท่ากับที่ลาวมีหรือไม่เนี่ยเราก็คงเทียบกันไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของไทยที่มีกับจีนเนี่ยสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่ปกติไทยเองนั้นก็มีหลายเรื่องที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไทยนั้นมีชั่วโมงในการพัฒนาประเทศนั้นมายาวนานแล้วก็ไม่ได้ผ่านสงครามอย่างเช่นที่ลาวและกัมพูชาเคยประสบมีความทรงจำมีประสบการณ์ที่ไม่สู้จะดีกับประเทศตะวันตกนะครับการที่เขาจะต้องพึ่งพาจีนมากกว่าตะวันตกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กับเรานั้นก็คงไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่หวังอี้ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นมนตรีแห่งรัฐด้วยเนี่ยมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มีวาระสำคัญสำคัญติดไม้ติดมือมาตอกย้ำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับกรณีของหวังอี้ซึ่งมีตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องทำความรู้จักกับตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเวลาบุคคลสำคัญของจีนมาเนี่ยไอ้ตำแหน่งต่างๆที่เราไม่คุ้นหูเรารู้สึกว่าแปลกๆแล้วก็ไม่เคยพบเห็นในประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเรารู้จักมันก็จะดีอย่างที่คำขวัญของรายการของเราก็คือรู้เท่าทันจีนนะครับก็จะสามารถทำให้เรากำหนดนโยบายที่มีต่อจีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมคุณหวังอี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆทั้งในระดับของรัฐบาลจีนของคณะรัฐมนตรีจีนเส้นทางของการทำงานในฐานะกลุ่มของคณะผู้นำและผู้บริหารประเทศของจีนเนี่ยยังอีกยาวไกลทีเดียวนะคะน่าจับตาค่ะว่าในจังหวะก้าวต่อไปจะไปสู่ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆหรือไม่นี่เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะเพื่อทำให้รู้จักจีนอย่างเข้าใจในรอบด้านค่ะท่านอาจารย์บรสักและดิฉันโสภิตลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไท
ย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World We the Voice